ทางคงนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมเขาสักทีต้องมีไป100บาทถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากแต่สำหรับคนไม่มีมันมากมายนะมากที่สุดในชีวิตของผมคุณแม่ครับป้าบอกว่าเกิดมาในชีวิตป้าก็ไม่เคยให้ใครมากขนาดนี้คุณป้าครับผมขออนุญาตต่อสักทีหนึ่งได้ไหมครับอยากใครเรียกป้าไอ้ต้องเรียกน้องน้องไงน้องแม่ผมเวลากอดกับป้าเขารู้สึกได้นะฮะว่ายังไงเหมือนเราปกป้องวัตถุโบราณประธานโทษนะครับหยุดอยู่เทพใช่ไหมครับร้านเสริมสวยต้องดังมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไฮไลท์สีเหมือนของผมยาวอ่ะเอาสั้นๆพอเอาสั้นๆมาไม่บอกมันสั้นไปเปล่าวะขอสั้นเอาแบบไหนเนี่ยเอาสั้นรอบหนึ่งแหมกราบรัตนนิมนต์ท่านเจ้าว่าขอดูมือคนโสดนะครับ
ำไหลข้างล่างอะไรไอ้นี่พ่นพรวดระบบน้ำพุไงแล้วเมื่อเช้าแม่งแปลงวันหรือเปล่าไงทุกมันสีเหมือนมันเดี๋ยวๆๆเนาะI'm not sure.
ก็แจกทุกคนเลยครับแบ่งไม่เท่าเท่าค่ะอุตส่าห์ไปแตกแบงค์ย่อยมาครับคนนี้ก็เสียคะแนนได้อยู่ดีแหละอยู่ห้องไหนครับเราจะตามไปเล่นฟังที่ห้องไหนสิถ้าร้องให้ฟังที่ห้องจะไม่ใช่ร้องเพลงนะครับร้องเดี๋ยวเพราะว่าโดนปืนแน่ๆเลยกี่คนครับ1 2 3 6คนครับผม6คน1 2 3 6ไม่เป็นไรครับผมเสียสละให้อะไรนะน้องพูดได้โดนใจพี่มากเลยอะอะไรนะอะไรนะ10คน200หางหาง1คนนะครับปกตินักดนตรีคนละ20ก็100นะที่เหลือก็นักร้องเอานะครับขอเพลงผมไม่เกลียดครับเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ท่านรู้สึกว่าเราขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องครับI love you, we love coming to my heart